หลังจากยิงแล้วตกใจเรื่องสมเด็จพระนเรศทรงเปล่งวาจาเป็นภาษาพม่าแล้วถูกยิงตรงนั้นจึงเรียกว่าทุ่งมะขามหย่องอันนี้เขาว่าเนาะซึ่งถูกปิดนั้นอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้สำหรับนักเรียนศิลปะนะครับส่วนที่ควรรู้คือ1อาวุธยุทโธปกรณ์เสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็บุคลิกลักษณะพิเศษขององค์พระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเขียนรูปปั้นงานอะไรก็ตามเราต้องรู้เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมแม้กระทั่งชุดทรงของพระนเรศวรที่มีรูปทรงเป็นข้าวหลามตัดนะครับเป็นรูปข้าวหลามตัดไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวบ่งบอกของแม่ทัพในกองเนาะจะมีเสื้อคอปกจะมีขวัญแขนโดยใช้แผ่นทองจากกระดาษเนาะทำมาจากเมืองจีนเย็บติดทำให้ดูสง่างามเป็นต้นเพราะนั้นทันทีที่เรารู้เรื่องนี้แล้วเราต้องรู้รายละเอียดเรื่องพระมาลาด้วยลุงเคยเล่าไปในคลิปต่างๆก่อนๆ นี้เนาะก็คือพระมาลาของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยทำจากหวายหรือไม้ไผ่นะครับมันมี2ลักษณะก็คือการสานกันเป็นรูปหมวกนะครับแล้วก็ปลายหมวกหลุบลงเพื่อสำหรับให้เชิดหน้าเวลาออกรบปุ๊บมันจะกันแสงสะท้อนจากมุมต่างๆอันนี้จะไปอยู่ในจิตวิทยาในการรบอีกนะเรื่องว่าอยู่มุมไหนชนะตอนไหนคุณอยู่หลังพระอาทิตย์คุณแพ้เลยเนื่องจากถูกแสงส่องใส่ตาอันนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันจะมีกลไกทางด้านจิตวิทยาซึ่งนักเรียนศิลปะเนี่ยต้องรู้วิธีการวางแผนด้วยตรงนี้นะครับปรากฏว่าคนบนพระมาลาก็จะมีปุ่มเป็นสีแดงอยู่4ด้านอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกในการท่านเอียงหน้าไปทางไหนเนาะทำให้บรรดาแม่ทัพในกองทั้งหลายเห็นว่าท่านจะบุกไปทางไหนปรากฏว่าทางด้านบนพระมาลาเนี่ยครับก็จะมีเป็นแผ่นทองคำจะเป็นแผ่นทองคำบุเป็นรูปพระพุทธเจ้าทรงนั่งอยู่แล้วก็มีพระเถระเป็นพระพุทธเจ้าเล็กๆอีกนะครับอีก22องค์หรือไงเนี่ยเนาะลุงไม่แน่ใจเนาะเป็นเล็กๆนะครับเขาว่าขุดได้บางคนก็ว่ามีการบุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำขึ้นมาใหม่ถ้าขุดได้น่าจะเป็นสมัยของเขาเรียกว่าศิลปะแบบลพบุรีเนาะเป็นแผ่นทองคำบุกเนื่องจากว่าเรานับถือศาสนาพุทธก็เลยเอาขวัญกำลังใจเป็นแผ่นทองคำรูปพระพุทธเจ้าอยู่ล้อมรอบหมวกเลยอย่างนี้นะครับคราวนี้ไอ้ตัวหมวกอันนี้นะครับทำด้วยไผ่หรือหวายก็ตามบุด้วยลักแดงก่อนแล้วก็ทรงลงอักขระด้วยตัวท่านเองแล้วก็ใช้ลักดำเคลือบอีกทีมันจะแข็งเรียกว่าทนต่ออาวุธยุทโธปกรณ์เนาะแต่ว่าท่านทรงใส่ออกรบมีอยู่ครั้งหนึ่งถูกฟันด้วยเมื่อกี้เงาเนาะระยะประชิดแรงมากทำให้หมวกของท่านแหว่งไปด้านหนึ่งเราเรียกอันนั้นว่าพระมาลาเบี่ยงนะครับเพราะนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าพระมาลาเบี่ยงเนื่องจากว่าถูกฟันเฉือนไปข้างหนึ่งคราวนี้ชุมชนทางภาคเหนือนะครับเขาได้เจอทหารต่างๆแล้วก็ไปเจอหมวกอยู่อันหนึ่งซึ่งอยู่ที่วัดพระธาตุกองมูลอันนี้เป็นเรื่องเล่าเนาะก็อย่าโกรธลุงอย่าโกรธลุงนะอันนี้เล่าเรื่องตามตำนานพระธาตุองค์นี้อยู่ที่เวียงแหงนะครับเป็นแนวทางของสมเด็จพระนเรศวรที่จะบุกทัพไปตีพม่าตอนนั้นนะครับปรากฏว่าเขามีการขุดพ้นพบนะลุงก็จะไม่เล่านะว่าใครขุดค้นพบแล้วก็เจอยังไงเป็นพระมาลาทรงแบนนะครับแล้วก็เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เขาเชื่อว่าเป็นพระมาลาของสมเด็จพระนเรศวรแต่ในความรู้สึกของลุงเนาะสมเด็จพระนเรศวรน่าจะใส่หมวกทรงอยุธยาไม่ใส่หมวกทรงแบบไทยใหญ่นะครับซึ่งในยุคนั้นหมวกไทยใหญ่ที่เราค้นพบในเวียงแหงลุงดูจากรูปทรงเนาะทางด้านศิลปะน่าจะอายุน่าจะประมาณสักร้อยกว่าปีไม่น่าจะถึง400กว่าปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นลุงอาจจะพลาดไปก็ได้แต่ว่ามันก็สำคัญนะครับสำหรับการเชื่อแล้วสร้างขวัญกำลังใจหรือว่าเป็นรูปแบบที่ถูกหรือผิดอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะนั้นการใช้สัญลักษณ์นะครับที่มันเป็นวัตถุถาวรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นนักเรียนศิลปะควรรู้เรื่องนี้นะครับตอนนั้นจำได้ไหมบูเรงนองนะครับมีคนมาทั้งหมด
90,000 คนบุเรงนองลบมาเนาะมีเจ้าฟ้าไทใหญ่มาอีก 60,000 คนตอนนั้นบุเรงนองเริ่มเสียโฉมแล้วนะก็ถอยทัพไปมีพลลบเข้ามาถึงเชียงดาวฝางนะครับสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยทรงตีไปทุกแห่งนะครับจนไปลบชนะทำให้พม่ากลับไปเผาเมืองตัวเองเผาเมืองหลวงตัวเองนะแล้วก็หนีทัพต่อไปแล้วออกข่าวว่าบุเรงนองเสียชีวิตอันนี้เป็นที่มาของการประกาศอิสรภาพเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามีรูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรอยู่2เวอร์ชัน1ยืนเทน้ำอีกอันนึงจะเป็นนั่งแล้วเทน้ำอันนี้มันมี2ความหมายคือ1ท่านทรงประกาศอิสรภาพแบบกล้าหาญก็คืออาจจะเป็นการทรงยืนแล้วเทประกาศเลยกูไม่ยอมใครละกูเป็นไทยละนะครับอันนี้อันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งที่เป็นทรงนั่งเนี่ยอาจจะเป็นการถวายความเคารพนะครับกับบุเรงนองซึ่งเคยได้ชุบเลี้ยงสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็จะมีพี่น้องอยู่2คนนะครับคือ1พระสุพรรณกัลยาก็เป็น1ในสตรีที่บุเรงนองหลงรักนะครับแล้วก็ทำการชุบเลี้ยงเป็นภรรยานะครับก็มีบุตรอันนี้ไม่เล่าแล้วข้ามไปเลยเนาะปรากฏว่ามีหลายคนที่เขียนรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยาทรงผมลุงก็อยากให้ไปศึกษาเรื่องทางประวัติศาสตร์ว่าทรงผมอยุธยากับทรงผมของทางอังวะนะครับมันจะมีรูปพรรณชัดเจนเพราะนั้นคุณมาปล่อยผมอันเนี้ยลุงว่าไม่น่าถูกต้องนะครับเพราะนั้นมันจะมีเรื่องวิธีการใส่เสื้อผ้าที่ถูกต้องเพราะนั้นเราทำงานศิลปะเนี่ยเราต้องรู้เรื่องคอสตูมเรื่องเสื้อผ้าเรื่องประวัติศาสตร์รองเท้าที่มาของการออกแบบอาวุธเวลาเราสร้างงานที่มันเป็นวัตถุถาวรมันจึงเป็นที่เรียนรู้สำคัญเพราะนั้นจะมีอุทยานประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับอยู่ที่หนึ่งเราเรียกว่าราชพักนะครับเพราะนั้นอยากให้ทุกคนไปศึกษาเรื่องนี้ไปดูไปหาอ่านเอาปรากฏว่าในยุคนั้นที่มีรูปพระนเรศวรท่านทรงหลังน้ำประกาศอิสรภาพเป็นท่านั่งเนี่ยเนื่องจากบางตำนานเขาเชื่อว่าพระมหาเถรคันฉ่องพระมหาเถรคันฉ่องเนี่ยเป็นพระองค์หนึ่งที่มีความคิดความรู้มากเลยนะคนพม่ากลัวแล้วก็เป็นคนที่สอนให้พระมหาอุปราชกับลูกต่างๆของบุเรงนองได้เรียนยุทโธปกรณ์ความรู้การศึกษาเหมือนกับพระนเรศวรเหมือนกันแต่ว่าพระมหาเถรคันฉ่องเนี่ยด้านท่านก็ทรงรักสมเด็จพระนเรศวรหนีตามมานี่คือเรื่องใหญ่นะเพราะนั้นอันนี้คือหนึ่งในไส้ศึกเลยนะแต่ว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็ทรงมาชุบเลี้ยงนะครับพระมหาเถรคันฉ่องจนคนอยุธยาในยุคนั้นเรียกว่ามหาสังฆราช2พระองค์เนื่องจากว่าท่านได้ทรงชุบเลี้ยงพระมหาเถรคันฉ่องที่ได้ทรงถวายความรู้ต่างๆให้กับสมเด็จพระนเรศวรทั้งแผนการรบทั้งจิตวิทยาการดำรงชีวิตไม่ทั้งการกฎหมายการปกครองบ้านเมืองก็ได้ความรู้มาจากมหาเถรคันฉ่องเพราะนั้นมหาเถรคันฉ่องเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่มีตัวตนบางคนก็ว่ามีตัวตนแต่ในอยุธยาได้จารึกไว้ว่ามีพระสังฆราช2พระองค์หนึ่งในนั้นก็คือมหาเถรคันฉ่องนะครับซึ่งในสมัยอยุธยาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เนื่องจากว่ามันมีสงครามระหว่างกรุงหงสาวดีซึ่งวันหลังลุงค่อยเล่าในคลิปต่อๆไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ควรเรียนรู้คือ1บุเรงนองทำไมถึงใส่หน้ากากสีขาวเนื่องจากว่าเสียโฉมเนาะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามเสียโฉมจริงๆอันที่2ก็คือเสื้อผ้าหน้าผมมีการออกแบบเป็นเรื่องเป็นราวเพราะนั้นจะมีคอสตูมที่ถวายงานของสมเด็จพระนเรศวรโดยการตัดเสื้อผ้าส่งไปนะครับให้ไปเปลี่ยนไปใช้เพราะนั้นการออกรบเนี่ยเป็นการสละชีพจริงๆเนาะสำหรับพระมหากษัตริย์กับบรรดาทหารทั้งหลายเพราะนั้นลุงอยากให้ทุกคนสำนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนนะครับกว่าเราจะมีวันนี้กว่าเราจะมาทำงานบริษัท
เปิดร้านค้าขายเป็นลูกจ้างเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ตามเนี่ยให้นึกถึงบรรพชนที่ท่านได้ทรงลำบากนะครับเพราะนั้นอยากให้ทุกคนภูมิใจในวันที่18มกราแล้วก็ลองมาเรียกกันใหม่ไหมว่าจากสมเด็จพระนเรศวรเป็นสมเด็จพระนเรศวรราชาธิราชนะครับสำหรับวันนี้ลุงขอบคุณมากที่ติดตามโพสต์มันแห้งนะวันนี้เป็นการอัดคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุงจะมีการเปิดสอนออนไลน์สอนเรื่องวิธีการคิดการสร้างตัวตนนะครับจากอัตลักษณ์ซึ่งมันเป็นเรื่องพิเศษสำหรับนักเรียนศิลปะแล้วนะดึงศักยภาพตัวเองออกมาบางทีบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าตัวมีความสามารถมีความชำนาญเก่งเรื่องอะไรเพราะนั้นขออนุญาตให้ลุงได้มาค้นหาตัวเราที่เข้ามาเรียนในกลุ่มออนไลน์สำหรับศิลปะบ้านลุงหนุ่มสำหรับวันนี้ลุงก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ